ทีนี้เดินหน้าไปดูเรื่องของมิติความยั่งยืนกันบ้างนะครับเรื่องของ ESG นะครับเรื่องของสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญแต่จะสำคัญอย่างไรและขนาดไหนติดตามได้ในช่วงของ ESG in Action ครับสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนครับถือเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยของโลกใบนี้นะครับแล้วพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับแขกรับเชิญเราวันนี้เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมนะครับของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณยุพาลีวงเจริญครับคุณยุพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.วิชสวัสดีคุณเฟิร์นค่ะค่ะคุณยุพาก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าในรายละเอียดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนคืออะไรช่วยอธิบายฟังก่อนได้ไหมคะค่ะสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือเอาสองเรื่องมาผูกกันนะคะก็คือการให้สินเชื่อปกตินี่แหละแต่ว่าเอาไปผูกโยงกับเรื่องความยั่งยืนก็คือว่าถ้าใครให้ความสำคัญและทำเรื่องความยั่งยืนผู้ให้กู้หรือเจ้าของเงินเนี่ยก็ยินดีที่จะให้รางวัลหรือสวีทเทนเนอร์นะคะก็คือดอกเบี้ยก็อาจจะลดลงกว่าการให้กู้ปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อจะส่งเสริมให้บริษัทที่ทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกว่านะคะครับทีนี้ในแง่ของตัว True Corporation เองครับอะไรคือปัจจัยหลักที่คิดว่าเราคงจะจำเป็นต้องเดินหน้านะครับในเรื่องการใช้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนครับก่อนอื่นก่อนที่จะพูดกับเธอเรื่องนี้นะคะดิฉันขอพูดคร่าวๆเรื่องความยั่งยืนนิดนึงนะคะว่าความยั่งยืนเนี่ยปัจจุบันดิฉันถือว่าเป็นอันดับหน้าของมวลมนุษยชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนแล้วใกล้ตัวที่สุดที่ทุกคนเจอคือภาวะโลกร้อนโลกเดือดนะคะอากาศรุนแรงพายุน้ำท่วมนะคะแล้วทุกประเทศทุกองค์กรให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในแวดวงการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะ S&P Global Rating เนี่ยได้มีการประมาณว่าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนหรือตัวย่อเราใช้ GSSB Green Social Sustainability and Sustainable Linked Loan เนี่ยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทั่วโลกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแตะระดับ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปีนี้โดยสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในยุโรป 45% ในเอเชีย 25% สหรัฐ 10% และอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจที่เน้นทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอยู่แล้วที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้กว้างขึ้นในต้นทุนที่ถูกกว่าสินเชื่อแบบเดิมๆนะคะทีนี้ถามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้ทรูเนี่ยหันมาสนใจสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนนะคะคำถามนี้มีคำหลักอยู่สองคำคือความยั่งยืนกับสินเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตแตะที่ความยั่งยืนก่อนสำหรับกรณีของ True Corporation เราเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักขององค์กรมานานมากแล้วจนเป็นที่ยอมรับระดับโลกโดยเราได้รับการประเมินความยั่งยืนด้วยคะแนน DJSI ของปี2003เนี่ยติดระดับท็อป 1% สูงที่สุดของโลกนะคะจากการประเมินทั้งหมด 9,400 บริษัทที่ได้รับการประเมินใน62อุตสาหกรรมแล้วก็ยังครองที่1ในกลุ่มโทรคมนาคมของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วค่ะคำที่2คือสินเชื่อนะคะก็เรียนว่าในเรื่องของการบริหารทางการเงินเนี่ยดิฉันในฐานะ CFO เนี่ยก็มีนโยบายมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะ diversify แหล่งเงินทุนเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารทางการเงินตลอดจนเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทด้วยนะคะก็จึงเป็นที่มาที่ไปที่เราเข้าไปนะคะศึกษาความเป็นไปได้ในการกู้เงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนแล้วเราก็พบว่าเงินสกุลเยนของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงมีอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะดร.วิชหรือคุณเฟย์ก็คงทราบอัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเทียบจะเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะแล้วธนาคารของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนนะคะแล้วก็เห็นนะคะว่าทูโดดเด่นทางด้านนี้จึงทำให้เราสามารถที่จะไปปิดดีลสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนในครั้งนี้ได้สำเร็จโดยที่เราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากธนาคารญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารชั้นนำต่างประเทศนะคะเราก็สามารถปิดวงเงินครั้งนี้มาได้141,000 ล้านเยนหรือเทียบเท่าประมาณ 33,000 ล้านบาทหรือประมาณ900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนเงินที่เราได้เนี่ยเราก็เอาไปรีไฟแนนซ์เงินกู้ที่เป็นดอลลาร์เดิมทำให้เราสามารถลดดอกเบี้ยได้บ
ราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวินวินนะคะคือเงินรีไฟแนนซ์ได้แล้วก็เอาความยั่งยืนที่เราทำอยู่เนี่ยมาผูกกับการบริหารทางการเงินลดต้นทุนได้ช่วยโลกเราด้วยค่ะค่ะทีนี้ถ้าเรามองการให้สินเชื่อจากธนาคารต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นที่เมื่อสักครู่คุณยุพาเล่าให้ฟังนะคะ 140,000 ล้านเยนเนี่ยจะมาช่วยส่งเสริมตัวกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เราตั้งต้นตั้งแต่ตอนแรกไว้ได้ยังไงบ้างคะค่ะถ้าให้ตอบสั้นๆนะคะก็คือว่าทูเราทำเรื่องความยั่งยืนมากอยู่แล้วการได้สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนครั้งนี้ทำให้เราต้องท้าทายตัวเองมากขึ้นมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นเพื่อทำให้ได้ตาม KPI ที่เราตั้งไว้ซึ่ง KPI ที่เราตั้งไว้แล้วเราก็ตกลงกับแบงก์ไว้เนี่ยมีการปรับขึ้นทุกปีเรายกบาร์เราขึ้นสูงขึ้นทุกปีนะคะก็ท้าทายตัวเราเองนะคะแล้วก็ถ้าเราทำได้นะคะเมื่อเราทำได้ต้นทุนทางการเงินของเราก็จะลดลงอีกก็อย่างที่วิชันเรียนค่ะว่าอันนี้คือวินวินสังคมสิ่งแวดล้อมได้นะคะบริษัทได้คนที่ให้กู้ก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะครับทีนี้ทางบริษัทเองครับจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินนะครับเพื่อที่จะรองรับการใช้สินเชื่อในรูปแบบที่เป็นสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นในเรื่องของโครงสร้างทางการเงินเนี่ยเรียนว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรที่จะใช้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องความยั่งยืนจริงจังนะคะแล้วก็ต้องมีระบบในการติดตามวัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงวิธีการวัดเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลด้วยนะคะสำหรับทูเองก็อาจจะง่ายนิดนึงเพราะเราทำมาแล้วนะคะเรามีกระบวนการต่างๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าต้องเพิ่มก็คือเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ชัดเจนขึ้นนะคะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่คุณยุพาบอกว่าพอเราได้ตัวสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนต้นทุนดอกเบี้ยก็ต่ำแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยก็คือการรีไฟแนนซ์นะคะอยากทราบถึงตัว KPI ที่ทรูเองเนี่ยตั้งใจในการดำเนินงานต่อไปหลังจากที่เราสามารถที่จะระดมได้เงินจากตัวสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนว่านอกจากรีไฟแนนซ์แล้วเรามองว่าจะไปทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ KPI ด้านความยั่งยืนบ้างคะก็ความจริงถ้าพูดในภาพรวมก่อนนะคะตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรเนี่ยก็อาจจะต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับคอนเทกต์ของแต่ละองค์กรหรือแต่บริษัทว่าเราทำอะไรธุรกิจเราทำอะไรในกรณีของทูเนี่ยเราเป็นบริษัทโทรคมนาคมโครงข่ายของเราใหญ่มากอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งตามโครงข่ายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าปีนึงเนี่ยเราใช้ไฟหลายพันล้านบาทค่าไฟที่เราจ่ายเนี่ยหลายพันล้านบาทมานะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าเราใช้ไฟมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยของทูเองเนี่ย เราให้เกณฑ์ชี้วัดผลการงานด้านความยั่งยืนที่ผูกจิตกับสินเชื่อเนี่ย2 KPI นะคะ KPI แรกนี่คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสโคป1และสโคป2ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสโคป1และก็สโคป2 KPI ตัวที่2เนี่ยคือการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานีฐานของเราทีนี้เนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้ทูเนี่ยทำตามเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าทูมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลสโคป1สโคป2เนี่ยเราตั้งเป้าว่าในปี2573เนี่ยคาร์บอนนิวทรัลสำหรับทูแล้วก็ในปี2593เนี่ยเราจะเป็นเน็ตซีโร่หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0นะคะซึ่งวงเงินกู้ที่เชื่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืนของทูเนี่ยก็จริงๆต้องเรียกว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความมิชชั่นของเราที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการธุรกิจแล้วรวมถึงจะตอบโจทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมด้วยนะคะวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยก็เรียนตามตรงก็ตรงๆเลยนะคะลดการใช้ไฟเราใช้ไฟเยอะปีหนึ่งหลายพันล้านเราต้องหาวิธีลดการใช้ไฟนะคะโดยที่เนื่องจากเราเป็นบริษัทเทเลคอมเทคโนโลยีเราก็มีการเอา AI หรือ Machine Learning มาช่วยในการเปิดปิดอุปกรณ์โครงข่ายยกตัวอย่างเช่นเวลาดึกๆนะคะในเสาหนึ่งเสาเนี่ยเสาโทรคม1เสาเนี่ยถ้าคุณดีดอกทุกคนสังเกตเราจะมีอุปกรณ์หลายตัวมากติดกันเต็มเลยนะดึกๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปิดต้องเปิดอุปกรณ์ทุกตัวสมมติมีผู้ใช้งานน้อย
ล้ว AI หรือ Machine Learning อ่ะก็จะเป็นตัวสั่งปิดว่าต้องปิดอุปกรณ์กี่ตัวหรือกี่ตัวโดยที่ไม่กระทบการใช้งานของลูกค้าก็เหมือนกับบ้านเราใหญ่มีหลายห้องกลางคืนมีคนอยู่2ห้องห้องที่จะปิดไฟซะนะคะอันนี้ก็ตรงๆกับการใช้ไฟนะคะอีกอันนึงก็เช่นเดียวกันค่ะที่บอกว่าสถานีฐานเราเนี่ยใช้ไฟเยอะ เราก็ปรับไปใช้พลังงานทางเลือกมีการติดโซลาร์เซลล์ในสถานีฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกตั้งใจทำแล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณเลยวันนี้ขอบคุณคุณยุภามากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณยุภาลีวงเจริญนะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสินเชื่อที่เป็นเพื่อความยั่งยืนเนี่ยต้นทุนจะต่ำกว่านะคะเพราะว่าสนับสนุนให้แต่ละองค์กรทำความยั่งยืนแล้วก็ไม่ใช่แค่การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไทยนะคะเพราะว่าทางทูเนี่ยเขาไปขอสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้วงเงินมันแล้วประมาณสัก 140,000 ล้านเยนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาระทางการเงินต่ำลงมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นแล้วก็เขาก็นำไปรีไฟแนนซ์แล้วนะคะแล้วก็จะไปจัดการสู่ KPI 2 อย่างลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเรือนกระจกนะคะสโคป 1 2แล้วก็เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็เอา AI กับ Machine Learning เข้ามาด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะช่วยเป็นแรงจูงใจให้องค์กรของบ้านเราพยายามที่จะเดินหน้าสู่ความยั่งยืนมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนทางการเงินก็จะต่ำลงด้วยนั่นเองค่ะนะครับเพราะอุตสาหกรรมแบบนี้ใช้พลังงานเยอะโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าถ้ามี Optimizerใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ต้องเปิดทุกตัวแบบนี้เป็นต้นก็จะสามารถที่จะรู้ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ